ตามที่ปัจจุบันมีบุคคลนะครับนำภาพหรือคลิปของตัวเองในลักษณะลามกอนาจารนะครับ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับหรือกลุ่มลับที่มีการเก็บเงินค่าสมาชิกนะครับแล้วผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้รับผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือสิ่งอื่นใดนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานแห่งชาติได้ดำเนินการจับกุมปราบปรามมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังมีผู้ที่ละเมิดนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเรียนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในการกระทำการดังกล่าวนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นในเรื่องประสงค์แห่งการค้านะครับผลิตหรือเผยแพร่สื่อละมกอนาจารนะครับซึ่งอันนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287นะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะผิดในเรื่องการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามกนะครับและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ4มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับส่วนในกรณีครอบครองสื่อลามกถ้าเป็นสื่อที่เป็นบุคคลอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ผิดนะครับไม่มีกฎหมายนะครับแต่หากครอบครองสื่อละมกเด็กนะครับหรือที่ต่างชาติเรียกว่าชายพอร์โนกราฟีนะครับอันนี้จะเป็นจะมีอัตราโทษนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287/1นะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเซ็กครีเอเตอร์หรือพรฮับเบอร์นะครับตามที่เรียกกันนะครับก็หรือผู้ที่คิดอยากทำเนื้อหาที่มีลักษณะลามกนะครับแล้วก็ไปนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อหวังผลทางการค้าหรือประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องในตัวเงินหรืออย่างอื่นเนี่ยนะครับคือนอกจากในแง่กฎหมายที่ท่านอาจจะถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะครับขอให้คิดถึงอีกแง่หนึ่งคือแง่การใช้ชีวิตนะครับวันนี้ท่านถ่ายนะครับวันนี้ท่านนำภาพนำคลิปตัวเองเนี่ยสู่โลกออนไลน์นะครับซึ่งมันจะไม่หายไปไหนครับมันจะวนเวียนอยู่ในโลกออนไลน์นะครับวันใดวันหนึ่งที่ท่านออกจากวงการนี้ไปนะครับหรือท่านไปมีครอบครัวครับหรืออนาคตอาจจะมีบุตรหลานเนี่ยมาเห็นคลิปเห็นภาพเราเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือตัวท่านและบุคคลรอบข้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าหวังแก่เงินนะครับมันจะตามหลอกหลอนไปตลอดไปนะครับซึ่งถ้าหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการความผิดนะครับสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1599นะครับและตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ